สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูเกียรติอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเรานะครับก็ได้เรียนเรื่องแสงและเงาไปนะครับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงสาระสําคัญนะครับเป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอบด้วยนะครับเพราะว่าใกล้สอบปลายภาคแล้วนะครับแล้วก็จะมาทบทวนนะครับแล้วก็จะมาสอนต่อนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปเชิญรับชมรับฟังกับครูกิตเลยครับทบทวนบทเรียนนะครับจากครั้งที่แล้วไปกันครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ถึงการใช้สีลงน้ำหนักแสงเงาเลยแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ภาพเนี่ยสมจริงและมี3มิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ครั้งที่แล้วเห็นไหมครับเราได้มองเห็นด้วยตานะครับเราได้รับรู้ถึงแสงเข้าทางไหนนะครับเงาต้องอยู่ในทิศทางอะไรนะครับแสงเข้าทางไหนการแรงเงาตกกระทบนะครับได้ฝึกได้ฝนแล้วก็ใน Google Meet เนี่ยเขาได้ลองทำกันด้วยนะครับใครที่อยากยังไม่ได้ทำหรืออยากลองทำก็สามารถทำเพิ่มเรื่อยๆครับเก็บเป็นผลงานของเรานะครับดูนะครับนี่การใช้สีระบายลงน้ำหนักแสงเงาแน่นอนมี3นะครับมี3ระดับง่ายๆเลยก็คืออ่อนกลางเข้มเมื่อก่อนเนี่ยเราจะลงได้ทีเดียวเลยเห็นไหมแต่พอนี้เราจะทำให้ภาพมันสมจริงเราก็มาสามารถทำได้โดยการลงอ่อนลงกลางลงเข้มโดยการเบาน้ำหนักมือเราด้วยนะครับดูด้วยว่าแสงเข้าทางไหนอย่างภาพนี้แสงเข้าทางไหนครับทางซ้ายครับเงาอยู่ทางขวาเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นรูปสีครับสีเนี่ยสีที่สว่างก็จะนำมาเป็นแสงเห็นไหมครับสีขาวสีเหลืองนะครับการระบายสีอ่อนและสีเข้มอีกการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพเนี่ยด้านที่ได้รับแสงมากมากเนี่ยสามารถแสดงได้ด้วยการระบายสีนะครับอ่อนๆนี่คือการฝึกการดูง่ายๆเลยนะครับส่วนด้านที่ได้รับแสงน้อยก็จะระบายด้วยสีเข้มเห็นไหมครับดูรู้เลยว่าแสงไหนน้อยแสงนั้นว่าอันไหนเข้มนะครับแสงเงาครับอันนี้การระบายนะครับด้วยสีเดียวนะการระบายด้วยสีที่มีน้ำหนักเข้มและสีที่มีน้ำหนักอ่อนอันนี้มาย้ำนะครับเป็นการแสดงภาพ3มิติด้วยการใช้สีที่มีน้ำหนักอ่อนระบายนะครับในด้านที่รับแสงและใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มเนี่ยระบายในด้านที่ไม่ได้รับแสงนะเห็นไหมตัวอย่างอันนี้จากครั้งที่แล้วมาให้เห็นชัดๆเลยเพราะบางคนนี่ก็ฝึกลองทำไปแล้วนะครับสวยงามสวยนะครับร่างภาพที่ยังดูเป็นรูปร่างอยู่นะครับมีเส้นก็จะทำงานให้มันสมจริงลงน้ำหนักอ่อนไปก่อนไปเพิ่มมิติเห็นไหมเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่3คราวนี้มาเก็บรายละเอียดมีแสงอ่อนๆเห็นไหมมีเงาเข้มๆดูแล้วโอ้ยเราสามารถดูได้เลยว่าทั้ง4ภาพนี้รูปไหนเหมือนจริงที่สุดนะครับและมีมิติที่สุดโอเคครับนี่ตัวอย่างจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ลองทำกันด้วยนะครับเห็นไหมวงกลมธรรมดานี่เองแต่ทำไงให้มันดูโอ้ยเหมือนส้มจริงๆเลยนี่เป็นรูปของจริงหรือรูปวาดนะนี่เห็นไหมสามารถเป็นไงครับสามารถเพิ่มลงสีเหลืองไปก่อนเลยภาพนี้เหลืองเสร็จนะครับเหลืองเข้มจะมีนะครับสีส้มสีเขียวเห็นไหมครับคือการลงน้ำหนักอ่อนแล้วไปเข้มเนี่ยจะทำให้ภาพเองครับมีหลายชั้นเห็นไหมมีหลายขั้นตอนให้ทำภาพสมจริงขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับง่ายๆนะที่เราสามารถลองทำได้นะอย่าลืมไปฝึกกันนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับเรายังอยู่ในบทที่3นะครับ2มิติสู่3มิติปลายภาคเนี่ยจะเป็นบทที่3นะแล้วบทที่1 2เนี่ยก็จะออกมาออกบางข้อนะครับไปดูกันว่าครั้งนี้ถึงไหนกันแล้วโอ้ยครั้งนี้นะครับมันแน่นะครับถ้าใครได้ลองทำเดี๋ยวจะมีลองทำใน Google Meet กันอีกนะครับการใช้ปากกาสีดำนะครับการลงแสงเงาด้วยปากกาสีดำเพียงด้ามเดียวนะครับ
ก็สามารถลงน้ำหนักแสงเงาในภาพเนี่ยให้นะครับสามมิติเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์และสวยงามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ปากกานะครับสีดำลงแสงเงาเห็นไหมคือกูอีกขอพูดก่อนการใช้ปากกาเนี่ยแน่นอนบางคนเนี่ยกลัวนะว่ามันลบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาวาดเราต้องมีความกล้าวาดเราวาดเราไม่จําเป็นต้องไปวาดเลยทันทีเราสามารถไปลองวาดลองเขียนลองขูดการเพราะว่าวาดปากกาเนี่ยจะลงเส้นอ่อนไปก่อนเหมือนกันนะครับพอลงเส้นอ่อนไอ้แสงที่มีน้ําหนักเห็นไหมครับแสงเงาที่มีน้ําหนักเราก็สามารถไปเพิ่มไปตัดนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างวันนี้ครูกิจมีภาพตัวอย่างมากมายเลยนะครับของศิลปินด้วยหรือว่าของคนที่เขาวาดลายเส้นด้วยปากกานะครับมาให้พวกเราดูรูปสัตว์นะสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากมากนะครับรูปนี้ก็ขอย้ำอีกอย่างถ้าไม่อยากให้ผิดพลาดคือล่างด้วยดินสอก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครมั่นยำแล้วก็ล่างด้วยปากกาเลยนะล่างด้วยดินสอเสร็จก็มาใช้ปากกาตัดนะครับแล้วก็มาลงน้ำหนักแสงเงานี่ความแตกต่างทางซ้ายนี่คือยังไม่ลงครับทางขวานี่คือลงแสงเงาด้วยปากกาสีขาวคือแสงสีดำคือเงานะครับย้ำบ้างนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มมีรายละเอียดนะครับนี่เป็นตัวอย่างการใช้ปากกานะครับเห็นไหมครับปากกาจะต่างจากดินสอเพราะปากกาเส้นจะเป็นไงคะคมกว่าชัดกว่านะครับสีมึกของปากกาเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันแบบสวยๆกันเผื่อใครอยากวาดนะครับแล้วเอาไปใส่กรอบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปติดอาจจะวาดสัตว์ที่บ้านหรือสัตว์ที่เราชอบนะครับแต่อันนี้คือแบบเหมือนจริงนะครับเดี๋ยวไปดูนี่โอ้โหนี่ใช้ปากกาน้ำเงินลงเห็นไหมครับสวยเห็นไหมครับนี่คือวิธีการลงเวลาจะวาดนะเขาดึงจุดสนใจมาไม่จำเป็นต้องวาดเต็มตัวเห็นไหมครับดึงจุดสนใจของภาพของสัตว์มาฮะจัดองค์ประกอบวิธีล่างคืออะไรล่างรอบนอกก่อนนะครับแล้วค่อยมาครับลงเหมือนกันคือลงปากกาเส้นที่อ่อนไปก่อนนะครับแล้วค่อยคือแน่นอนคือการลงปากกาเนี่ยมันจะมีความละเอียดนะครับแล้วต้องมีความแบบสมาธินะครับมีสมาธิมากครั้งหน้าได้ลองกันแน่นอนนะครับอยากแล้วอยากทำแล้วโอ้โหนี่เป็นไงอันนี้เป็นปากกาที่เป็นไงครับลายเส้นนี่เขาละเอียดนะครับเขาค่อยๆวาดเห็นไหมค่อยๆไม่จำเป็นต้องตัดเส้นขอบหมดเห็นครับมีปล่อยเว้นแสงเส้นบางเส้นอ่อนนะครับแสงเงาอันนี้เป็นปากกาที่หัวแหลมนะครับหัวเล็กเห็นไหมครับนี่สวยงามมากเลยสิงโตนะครับแล้วก็ช้างเนี่ยโอ้โหละเอียดมากสามารถไปลองทำได้นะครับเป็นผลงานของพวกเราเก็บไว้นะนี่เห็นไหมลายเส้นเห็นไหมครับคือต้องใช้เวลานะครับหรือถ้าใครอยากลองก็วาดจากเล็กๆก่อนนะง่ายๆนะครับโอ้อันนี้แบบแนวนอนนะครับโอ้ยอันนี้ดูแล้วคล้ายกับกระดูกปลาเห็นไหมครับชิ้นส่วนเนี่ยสามารถโอ้สวยตอนแรกครูกิจดูนึกว่าพรีเดเตอร์สัตว์ประหลาดโอ้แต่ว่าแล้วเห็นไหมครับเห็นเงาครับเราต้องสังเกตนะครับแสงอยู่นะครับแสงสีขาวเงาสีดำถ้าวาดจากภาพจริงๆนะครับหรือภาพวาดจริงๆเอามาวาดเราก็สามารถกำหนดแสงได้แต่ถ้าไปกำหนดแสงเงาเองเนี่ยก็จะสับสนนะครับว่าแต่ถ้าเราวาดจากภาพจริงเราสามารถดูแสงและเงาได้นะครับในการตกเข้ามาสวยงามมากมีลงลายเซ็นด้วยไหมลงวันที่เราสามารถลงได้นะเราวาดเสร็จเก็บไว้โน้ตไว้หรือเอาไปแปะห้องนะครับแปะคอมนะครับเก็บไว้นี่โอ้นี่สมจริง3มิติเห็นไหมครับสีขาวสังเกตแสงเราต้องสังเกตด้วยเงาที่ดำที่สุดตามซอกคอเห็นไหมครับซอกตามซอกขาของน้องนะครับของตัวเขาน่ารักแต่เล็บยาวไปหน่อยนี่อันนี้ก็เป็นแบบจุดเห็นไหมนะครับจุดแบบปากกาสีดำก็สามารถทำให้เกิดเป็นนะครับมิติแสงเงาที่สวยงามได้ละเอียดเลยนะครับนี่คือการจุดปากกาเห็นไหมจุดเข้มจุดอ่อนเว้นขาวคือแสงเห็นไหมครับ
สวยงามนะครับอยากให้นักเรียนลองทำก็จบลงไปแล้วเดี๋ยวเราครั้งหน้าเราไปวาดกันนะครับครั้งนี้ก็มาต่อแบบฝึกหัดกันนะครับเพราะใกล้จะสอบแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะครับหยิบหนังสือเล่มเล็กมานะครับป .6 เอาขึ้นมาเดี๋ยวไปดูซิถึงไหนกันแล้วนะครั้งนี้มาดูหน้า25คราวนี้ได้ลองทําเลยนะครับหน้า25เนี่ยเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยสำรวจนะครับหัวข้อที่3สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวและวาดภาพนะครับวาดภาพสิ่งที่มีนะครับรูปแบบ2มิติและ3มิติอย่างแรกเลย2มิติเคยสอนไปแล้วนะครับ2มิติคือรูปร่างนะครับ3มิติคือรูปทรงนะครับจะทำยังไงให้2มิติเป็น3มิติเห็นไหมครับอย่างหัวข้อที่4ข้างล่างเห็นไหมข้างบนนี้มีชื่อภาพด้วยนะเขียนชื่อภาพลงไปด้วยนะครับส่วนหัวข้อที่4ข้างล่างให้นักเรียนเนี่ยระบายสีจากภาพ2มิติให้เป็น3มิติแน่นอนเลยเราเรียนไปแล้ว2มิติเป็นยังไงเป็นรูปร่างนะแสดงว่า2มิติต้องไม่มีนะครับต้องไม่มีเงานะครับเพราะฉะนั้นระบายสีได้เต็มเลยแต่3มิติเราต้องมาทำไงต้องมาใส่แสงใส่สีเว้นขาวให้เกิดให้ดูสมจริงนะครับแล้วจะเปรียบเทียบกันเลยโอเคนะครับไม่ยากนะครับสนุกด้วยและเราได้เป็นการฝึกฝนเราไปด้วยนะครับว่าเราเองก็อุ๊ยสามารถลงสีที่มีมิติให้สมจริงได้นะครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ให้นักเรียนวาดภาพแต่งเติมนะครับจากภาพที่กําหนดไว้แล้วตามจินตนาการนะครับจากนั้นระบายลงแสงเงาให้เป็น3มิติอันนี้เขาให้รูปนะครับรูปแมวน้อยมาชื่อเป็นแมวน้อยแสนสนนะเขาให้วงกลมมาคราวนี้ให้พวกเราเนี่ยวาดภาพหรือแต่งเติมไปอีกนะครับตามจินตนาการเลยอาจจะใส่ตัวใส่ขานะครับอาจจะเป็นจินตนาการใส่แบบชุดอวกาศที่แท้แล้วก็ลงแสงเงานะครับคราวนี้ดูข้างล่างให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะครับลงในหน้าคำตอบที่สรุปความรู้ได้ถูกต้องครั้งแรกเลยข้างหน้าเลยนะครับการวาดภาพ2มิติให้เป็น3มิติอันนี้เฉลยนะครับต้องใช้สีระบายให้สวยงามอันนี้ไม่ใช่นะครับส่วนอันที่2ข้างล่างการวาดภาพ2มิติให้เป็น3มิติต้องใช้เส้นอย่างถูกต้องและมีการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพนี่ชัดเจนเลยการใช้เส้นไปในทิศทางนะครับดูด้วยนะครับหรือการลงแสงเงาลงขาวลงดำหรือใช้สีลงโอเคนะครับอย่าลืมทำนะครับใครที่ไทยที่ทำแล้วก็มาทบทวนนะครับมาลองวาดดูอีกได้วาดจากกระดาษอื่นหรือใครที่ยังไม่ทำก็สามารถลงสีนะครับหรือทำไปพร้อมกับครูกิจได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนะครับวาดนะครับวาดแสงเล่นสีที่มีเทคนิคนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรมาต่อเนี่ยก็จะมาดูกันจะมาทบทวนนั้นอาจจะเป็นมีแบบฝึกหัดให้ทำอีกนะครับส่วนใน Google Meet เดี๋ยวเราจะมาวาดรูปด้วยปากกากันนะครับพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับใครอยากลองหรือใครยังเก็บไว้ทำพร้อมภูเก็ตก็ได้นะทำไปเรื่อยๆฝึกฝนนะครับสุดท้ายนี้ก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับอุ้ยก็เป็นห่วงนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ